มันอยู่มาหลายวันแล้วนะคะอยู่มานานแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูตู้แรกกันก่อนที่ยังคงค้างมาตั้งแต่ตุลาคม2565หมายความว่าปีที่แล้วใช่ไหมปีกว่าแล้วค่ะตู้นี้จังหวะเปิดตู้ออกมาเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันค่ะไม่มีการตรวจไม่มีการจำแรงก็เลยเวลาเป็นตกค้างเป็นสอบสวนก่อนซึ่งวันนี้เราจะมาดูว่าท่านนายมันเป็นอะไรเจ้าที่มีการไกลตัดตกไหมเดินไปตัดกับเดินสัตว์มามันยังเย็นอยู่ดูปฏิสัตว์เอามาไม่ต้องเข้าไปใกล้นะครับนั่นแหละค่ะจังหวะวินาทีพอเปิดตู้ออกมาต้องขออภัยคุณผู้ชมจะมีเสียงหลุดลอดมาเป็นเสียงข้างในคลิปนะคะเสียงเจ้าหน้าที่ท่านใดท่านหนึ่งนี่แหละเสียงแบบจะอาเจียนอ่ะเพราะว่ากลิ่นมันรุนแรงออกมามากนะคะแล้วก็จะเห็นว่าปฏิกิริยาท่าทางเห็นไหมคะใครที่ยังพอมีมือว่างอยู่อ่ะหาอะไรมาปิดจมูกกันแล้วอะค่ะต้องบอกว่าโอ้โหแตกกระเจิงอะไรทีเดียวแทบจะแตกกันแล้วกันนะคะแต่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เนาะสำหรับพี่ๆนักข่าวนะคะแต่ว่ากลิ่นมันแหมรุนแรงมากจริงๆร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พาทีมพญานาคราชกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรปศุสัตว์รวมถึงผู้ว่าราชการชลบุรีนะคะไปตรวจตู้คอนเทนเนอร์ตกค้างที่ท่าเรือแหลมฉบังคงค้างทั้งหมดเนี่ย95ตู้เปิดไปแล้ว70แล้วก็รอตรวจสอบอีก25เมื่อวานเปิดเพิ่ม5ตู้ค่ะตู้ที่1เนี่ยเป็นแก้มวัวตู้นี้มันเริ่มเน่าแล้วเขียวแล้วค่ะตู้ที่2เป็นหอมแดงหอมแดงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นต้นขึ้นมาแล้วแล้วก็ฟาร์มเป็นต้นขึ้นมาแล้วตู้ที่3เป็นเนื้อปลาทูน่าแช่แข็งค่ะแต่คือเนื้อเนี่ยเป็นทูน่าแช่แข็งแต่จดแจ้งเนี่ยแจ้งมาเป็นปลาชนิดอื่นตู้ที่4หมู3ชั้นเถื่อนแช่แข็งมาตู้ที่5เป็นพริกแห้งจากอินเดียตู้นี้แจ้งขอผ่านแดนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือ20ตู้ที่ยังไม่ได้เปิดแต่เนื่องจากว่าเก็บเอาไว้ในที่สูงค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งส่วนหมูเถื่อนที่เจอ1ตู้กันวันนี้เนี่ยนะคะเป็นหมูเถื่อน1ใน16ตู้ที่ทาง DSI เขาแถลงข่าวไปว่าเป็นหมูเถื่อนล็อตใหม่ที่เพิ่งเข้าตรวจพบแล้วก็รับมาอยู่ในคดีพิเศษร้อยเอกธรรมนัสบอกว่า5ตู้นี้เป็นตู้ตกค้างค่ะอยู่ในพื้นที่อารักษ์ของด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเกินกว่า45วันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสินค้าที่แจ้งมาแล้วไม่ตรงความจริงหรืออาจจะส่อเขาว่ามีปัญหาเจ้าของก็เลยไม่เอาละทิ้งเอาไว้แบบนั้นเลยขั้นตอนเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยกรมศุลกากรส่งมอบให้กรมบริษัทแล้วเราปิดตู้แล้วก็ซีนนี่ก็จะมีของกรมศุลกากรและกรมบริษัทนะครับแล้วเพื่อเก็บไปรับกลับไปทำลายที่ไหนอันนี้คือเจ้าของเขาไม่ได้มาแจ้งกับศุลกากรไม่ได้มาสำแดงภาษาแบบฟังง่ายๆอยู่เขาทิ้งแล้วเขาทิ้งแล้วโดยย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมคะตู้ตกค้างล็อตนี้รวมถึงหมูเถื่อนที่เจอล่าสุดมันเป็นคนละล็อตกับ161ตู้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ถามต่อไปเลยว่าอ้าวแล้ว161ตู้นั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามจะนำไปฝังทำลายที่สระแก้วแต่ชาวบ้านเขาก็คัดค้านค่ะจนท่านธรรมนัสเองเนี่ยต้องออกมาให้ข่าวใหม่นะบอกว่าจะนำไปทำลายทางลับแล้วก็ถูกร้องเรียนอีกว่ารับทำไมอ่ะท่านต้องบอกสิคนแถวนั้นเขาจะได้รู้ว่าท่านเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนอย่างไรนะคะกลัวว่ามันจะเป็นการวนเวียนกลับมาอีกอย่างคุณไทกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวก็ออกมาร้องเรียนค่ะเรียกร้องเลยบอกว่าถ้าเกิดไปทำลายทางลับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีการวนเวียนกลับมาขายในตลาดอีกจะทำยังไงและหมูบางส่วนก็เป็นของกลางในคดีด้วยที่เอกชนเขากำลังฟ้องกันอยู่ตอนนี้นะคะล่าสุดท่านธรรมนัสก็ยืนยันว่าทำลายหมดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะไม่โปร่งใสเพราะว่าสั่งการเก็บหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดส่วนข้อร้องเรียนที่ว่าหมู161ตู้ที่นำไปทำลายส่วนหนึ่งเป็นของกลางในคดีเอาไปทำลายได้ยังไงก็ถูกคอรหาต่ออีกว่านับเป็นการทำลายของกลางใช่หรือไม่เรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็ชี้แจงนะคะว่าเป็นการทำตามขั้นตอนค่ะของที่ตกค้างไม่มาสำแดงเกิน45วันก็ต้องถูกจัดการไปตามระเบียบขั้นตอนทีนี้เรื่องหมูเนี่ยมันลุกลามไปที่คลิปเสียงนะคะ
เป็นคลิปการเสนอเงิน10ล้านเพื่อขอให้ช่วยปล่อยหมู38ตู้ที่คุณไทยกรออกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่าเป็นเสียงของเขาเองคุยกับที่ปรึกษากฎหมายของร้อยเอกธรรมนัสนั่นแหละแล้วก็อ้างว่าหมู38ตู้นั้นเป็นหมูที่ถูกต้องแต่ถูกกันแกล้งค่ะจนถูกตกค้างอยู่ที่ท่าเรือก็เลยเป็นที่มาของการพูดคุยต่อรองเจรจากันเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าคลิปนั้นน่ะฟังแล้วเป็นเสียงที่ปรึกษากฎหมายของตัวเองจริงแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมทำงานเรื่องหมูเถื่อนด้วยยืนยันว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นเป็นการหลอกล่อค่ะเป็นการหาข่าวและเห็นไหมก็มีเหยื่อมาติดกับดักจริงๆด้วยยุทธการในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายมันมีมาตรการต่างๆวิธีการต่างๆทั้งหาข่าวนะครับตรวจสอบนะครับทั้งทางลับบนโต๊ะใต้ดินอันนั้นท่านจะคุยโทรศัพท์กับใครให้ท่านระวังจะเข้าตัวท่านนะครับหมายถึงว่าคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดกับท่านรัฐมนตรีจริงก็เขาเป็นเจ้าที่กำลังปราบปรามอยู่แล้วคุณไปติดกับดักเขาเข้าใจไหมครับเหยื่อมาติดกับดักจนได้เหยื่อเนี่ยคุณไทยกรใช่ไหมคะรอซื้อคุณไทยกรบอกว่าอ้าวในเมื่อออกมายืนยันกันขนาดนี้แล้วผมเองก็ยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเหมือนกันค่ะเขาเป็นคนบันทึกเสียงไว้เองแล้วใครล่ะปล่อยก็ต้องเขาล่ะปล่อยแล้วเขาปล่อยมีเจตนาอะไรผมถามมีเจตนาอะไรมีแต่เสียกับสีตัวเองนี่เป็นรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนะแล้วถ้าเขาบอกว่าติดสินบนอ้าวทำไมคลิปเสียงนี่เกิดนานแล้วนะครับจนกระทั่งเขายกเลิกไม่ทำด้วยกันแล้วเขาไม่เลือกวิธีการที่จะใช้ทีมกฎหมายของชุดที่ปรึกษารัฐมนตรีเขาใช้วิธีการร้องเรียนท่านรัฐมนตรีชัยยาเขาไม่ทำด้วยกันแล้วตั้งนานเนี่ยแล้วทำไมเพิ่งมาเปิดแล้วเปิดแล้วมันได้ประโยชน์อะไรผมถามแล้วสุดท้ายที่จะดำเนินการยังไงต่ออ้าวนักกฎหมายที่อยู่รอบข้างผมทุกคนนะบอกว่าคนอย่างนี้นะไม่ควรเอาไว้เป็นเยี่ยงอย่างในสังคมเอาเรื่องกฎหมายมางัดกันแล้วตอนนี้นะคะคุณไทยกรเองก็เลยยืนยันว่าเอาคลิปมาปล่อยแบบนี้สร้างความเสียหายสร้างความเสื่อมเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็อย่าลืมว่าฝั่งนั้นเองก็เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเหมือนกันต้องการอะไรเขาถามต้องการอะไรคุณเอามาปล่อยทำไมใครได้ประโยชน์กับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าทางฝั่งนั้นเขาก็ยืนยันว่าเขาล่อซื้อแล้วคุณก็มาติดกับเขาเองอะเอาละส่วนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เดินทางเข้ายื่นหนังสือเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลค่ะเรื่องโรคอหิวาในสุกรหรือว่า ASF ที่ระบาดในช่วงปี2564เป็นข้อมูลประกอบการสอบสวนเพิ่มเติมในคดีนะคะที่เกี่ยวกับขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนในไทยคุณปฏิพัฒน์เนี่ยบอกว่าเนื่องจากรัฐบาลณขณะนั้นไม่สามารถดำเนินการเอาผิดได้แม้ว่ามีการเปิดเผยรายชื่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากเป็นคนทั้งของภาครัฐเป็นคนทั้งของเอกชนเลยต้องการจะให้ DSI ค่ะดำเนินการสืบสวนเอาผิดคนทำผิดในอดีตด้วยไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือคนที่เกี่ยวข้องอื่นๆโดยตัวคุณปฏิพัฒน์เองเคยยื่นข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการนี้ไปแล้วให้กับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เมื่อปี65ก็คือปีที่แล้วเพื่อเอาผิดกับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงนึงนะคะแต่ว่าปปช.คุณปฏิพัฒน์บอกปปช.ไม่ได้ทำอะไรเลยอะค่ะผมเคยยื่นกับปปช.ตอนนั้นหลังจากที่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็มีการไปยื่นปปช.แต่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ก็อยากจะมายื่นกับดีไซน์ต้องการเพราะว่าถ้าจะสืบค้นข้อมูลในปัจจุบันให้มีความเข้าใจแล้วก็ล้างบางได้จริงๆนะครับมันไม่ใช่เล่นแค่ไปจับหูตู้กับตู้แต่ต้องเข้าใจระบบที่ทำให้เกิดการขึ้นมามาเองเลยนะคะไม่ได้ส่งตัวแทนอะไรมายื่นด้วยคุณปฏิพัฒน์บอกว่าเรื่องของหมูเถื่อนที่ทางกรมศุลกากรอายัดไว้161ตู้ที่ท่าเรือแหลมฉบังตอนนี้ไม่ใช่จำนวนทั้งหมดที่นำเข้าค่ะแล้วคาดว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้อีกคุณปฏิพัฒน์เดาว่าเป็นหลักพันเลยนะคะไม่ใช่หลักร้อยตู้แบบนี้น่าจะเป็นพันตู้หลายพันตู้ด้วยซ้ำเบื้องต้นค่ะมีทางด้านของพันตำรวจเอกวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีทุจริตการเงินนอกระบบและในฐานะโฆษก DSI เป็นตัวแทนมารับหนังสือจากคุณปฏิพัฒน์นะคะ